มีผู้เขียนมาถามว่าทำใจให้ยินดีกับทุกเรื่องทำใจให้ยินดีกับทุกเรื่องทำยังไงคะทำใจให้ยินดีกับทุกเรื่องทำยังไงคะแม่ทำใจให้ยินดีกับทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายที่เราจะทำใจให้ไม่มีความรู้สึกไม่ชอบยินดีก็คือมันต้องชอบทั้งหมดมันจะไม่ถึงขั้นชอบแต่มันก็ไม่ถึงขั้นผลักนะยินดีนะเพราะอารมณ์ยินดีหรืออาการจิตต้องอ่านอาการจิตของเราให้เก่งและก็ทำจิตของเราเนี่ยถ้าทำอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นให้เราได้รู้สึกทำให้เป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละให้เรารู้สึกถ้าเราทำให้เป็นไม่ชอบมันก็รู้สึกไม่ชอบถ้าเราทำให้เป็นชอบมันก็จะรู้สึกชอบถ้าเราทำให้มันเป็นเฉยๆมันก็จะเป็นเฉยๆนะทีนี้มันซ้อนในความเฉยๆนี่แหละเราจะฝึกแต่เพียงว่าให้ชอบหรือไม่ชอบก็ช่างเราจะทำให้เป็นเฉยๆเสมอสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเฉยจะเห็นสัมผัสแล้วเนี่ยมันดีก็เฉยมันชั่วก็เฉยมันแรงก็เฉยมันเบาก็เฉยมันจะทำให้เราเจ็บปวดก็เฉยทำให้เรารู้สึกอร่อยก็เฉยมันก็ได้ฝึกมากๆได้เรียกว่าสมถะและวิธีสมถะเขาก็ฝึกกันทั่วโลกแบบนี้ฝึกกันหัดเฉยรู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยรู้ไอ้นี่คืออะไรเท่านั้นก็เฉยพูดมาที่เฉยเลยแต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นให้ศึกษาว่าและไอ้ที่ว่าเรามันมีความรู้นะต้องวิจัยลงไปในตัวนั้นว่าและกรรมกิริยาอาการกรรมกิริยาอาการพฤติกรรมความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันดีหรือมันชั่วมันดีหรือมันไม่ดีจริงๆอ่ะนี่สิต้องอ่านต้องวิจัยให้ชัดตรงนี้มันดีหรือมันไม่ดีถ้าเราวิจัยแล้วจริงๆเลยเอ้ามันไม่ดีนี่มันไม่ดีเราก็ไม่ควรจะชอบแต่ถ้ามันดีเราก็ควรจะยินดีควรจะชอบให้มันรู้จักลิงคะหรือความแตกต่างที่จริงของสภาวะธรรมนี้ให้ได้ต้องพิจารณาจริงๆนะอ่านเสมอเราก็จะครบสัมผัสสิ่งต่างๆกรรมกริยาของมนุษย์ชาติเราอยู่กับมนุษย์อ่ะเราไม่ได้หนีเข้าป่าเข้าถ้ำปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรสังคมจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่ใช่ใช่ไหมลัทธิของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องสัมผัสแล้วก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะต้องอ่านอาการลิงคนิมิตอ่านอาการกรรมกริยาพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็โลกทั้งโลกเขาถือว่าดีหรือไม่ดีโลกเขาถือว่าดีหรือไม่ดีบางทีโลกเขาถือว่าดีแต่เรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ดีเราจะมีนัยยะที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกที่ไม่ดีเพราะอะไรมันมีเชิงเห็นแก่ตัวมันยังมีโลภมากให้แก่ตัวอยู่มันไม่สละแท้เพราะคนยังโลภมากแก่ตัวนี่เขายังโลภมากแก่ตัวอยู่นะแต่อีกคนนึงโลภน้อยกว่านี้หรือไม่โลภเลยเอ้าคนไม่โลภเลยหรือโลภน้อยกว่าก็ต้องดีกว่าสิอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเทียบเคียงไปค่อยๆเทียบเคียงไปค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็จะยิ่งมีเชิงปัญญาที่จะรู้ชัดเจนขึ้นละเอียด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 ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีปัญญาหรือมีความฉลาดที่รู้ความจริงลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะและเราก็ทำจริงๆเป็นคนที่จะไม่เป็นอย่างที่เราจะอย่างนั้นอ่ะเราเห็นว่าไม่ดีไม่ควรไม่น่ายินดีเราก็อย่าไป
อย่าให้มีอาการอย่างนั้นอย่าให้มีพฤติกรรมอย่างนั้นให้มีพฤติกรรมอย่างที่ที่มันดีอย่างนี้สิดีอย่างนี้สิควรกว่าดีกว่าเราก็เอาอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ฝึกฝนอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะค่อยๆศึกษาไปเราจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราจะรู้ของตนเองจึงไม่ต้องมาถามอาตมาวิจัยได้เองอ๋ออย่างนี้เราก็ทำได้ก็ทำได้ก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นดีไม่ดีเจริญนำหน้าอาตมาก็ได้นะต่อมาขอสักแผ่นนี้ก่อนนะไม่มากเท่าไหร่หรอกนักเรียนถามมาว่าเด็กนักเรียนสมาชิกขาที่เข้าสอบวบบบต้องเข้ากระบวนการกลุ่มเพื่อสอบไหมขบวนการกลุ่มเขามีบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณใช่ไหมถ้ามีเข้าขบวนการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณเมื่อเข้าสอบวบบบมันก็ต้องเข้ากับเขาดิจะไม่เข้ากับเขาแล้วก็จะเอาแต่ไปสอบอะไรเขียนแต่กระดาษเฉยๆมันก็ถือว่ามันไม่เต็มมันก็ไม่ได้คะแนนคะแนนที่เข้าขบวนการกลุ่มขบวนบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณก็ไม่ได้เข้ากับเขาก็ต้องเข้ากระบวนการกลุ่มด้วยนะ